บัคแมนที่ทั้งเซตมีแค่4ตัวน้อยขนาดนี้สามัคคีกันหน่อยเด้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเซตการ์ดที่มีชื่อว่าบัคแมนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับอ่ะเผื่อใครไม่รู้จักบัคแมนนะครับบัคแมนเนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Crash Bug ก็ได้นะครับคือพวกมันเนี่ยใช้คำว่าเป็นเหมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถเข้าไประเบิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระเบิดระบบนู่นนี่นั่นได้นะซึ่งก็ถ้านับจากข้อมูลของมันแล้วเนี่ยมันมีความสามารถในการทำแบบนี้ถ้ามันอยู่ในเกมของพวกเกมดิจิตอลอะไรแบบนั้นไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นการ์ดยูกิโอปุ๊บมันก็ต้องมีเอฟเฟคของมันใช่มั้ยครับแล้วผมก็ลองหาดูแล้วว่าในพวกแบบบัคแมนที่มี XYZ แล้วก็มีซุปเปอร์แบ็คแมนเนี่ยรวมเป็นแบบบัคแมนทั้ง4ตัวแล้วใช่มั้ยมันก็ดูแล้วไม่ได้มีบทบาทอะไรอยู่ในอนิเมะนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูว่าเฮ้ยบัคแมนหรือ Crash Bug เนี่ยมันโผล่มาในอนิเมะบ้างหรือเปล่านะครับก็ใช้คำว่าโผล่มาแต่ว่าไม่ใช่บัคแมนพวกนี้เลยครับมันจะมีหน้าตาเหมือนกับเป็นตัวที่ผมบอกนั่นแหละมีจุดประสงค์ในการทำลายระบบคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นไปชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่าบัคนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบัคกินอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฝีมือเจ้าพวก Crash Bug หรือก็คือเจ้าพวกบัคแมนที่มันคอยทำลายระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างที่ผมได้ว่าไปนี่แหละครับผมวันนี้ผมก็คัดมานะครับโดยที่ว่ามีบัคแมนอยู่4ตัวโดยที่เอฟเฟคก็อาจจะไม่ได้อ้างอิงในเรื่องของการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นครับก็ต้องกลับเข้าสู่โลกของความเป็นการ์ดยูกิโอนั่นเองนะมีมอนสเตอร์อยู่4ตัวนะครับแล้วก็เผอิญไปเจอการ์ดใบหนึ่งครับผมชื่อว่าบัคโรสด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ์ดเวทมนต์ที่ใช้กับมันได้นะซึ่งเอาการ์ดทางการเนี่ยได้มาแค่5ใบครับแต่มันจะมีการ์ดอีกใบหนึ่งด้วยนะอันนี้บอกให้เป็นการ์ดกับดักที่มีชื่อว่าบัคสวิชครับผมอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นการ์ดที่มีพวกบัคแมนอยู่ในอาร์ตเวิร์กนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟคแล้วก็ไม่ได้เป็นการ์ดทางการครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดออกไปนะครับแม่หน้าอนาถจริงๆเหลือแค่5ใบนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะเล่าให้ฟังว่าบัคแมนมันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเคยเห็นท่านผู้ชมถามถึงเหมือนกันนะครับว่าอยากให้ทำผมก็เลยแบบลองใช้เวลาดูซิว่ารวบรวมว่าพอจะมีการ์ดอื่นเพิ่มจาก5ใบนี้ไหมปรากฏว่าทางการจริงๆมีแค่นี้จริงๆก็เอาแค่นี้จริงๆนั่นแหละครับมาเริ่มกันที่การ์ดใบแรกเลยนะครับมันก็มีบัคแมน X ครับผมแล้วก็เมื่อกี้พูดเกินไปแล้วคือบัคแมน X เนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี0ป้องกัน2000ครับสเตตัสโอเคนะถือว่าพลังป้องกันสูงครับเอฟเฟคของมันคือถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญลงมาได้สำเร็จนะครับแล้วบนฟิลของเราตอนนั้นมีบัคแมน Y เราจะสามารถเอาบัคแมน Z จากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ด้วยครับนี่เห็นไหมมีบัคแมน Y ตัวเดียวปุ๊บลงไอ้บัคแมน X ไปปั๊บบนฟิลของเราครบ XYZ รวมร่างกันเป็น Dragon Cannon ไม่ใช่นะครับแหมแล้วมัน XYZ เหมือนกันซะด้วยนะครับไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามันชื่อเรียงกันเป็น XYZ เฉยๆครับผมอ่ะมา X กันเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ต้อง Y กันบ้างตัวต่อไปบัคแมน Y ครับผมบัคแมน Y นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี1400ป้องกัน1600นี่พวกมึงเป็นมอนสเตอร์เลเวล3เป็นยังไงวันนี้เอฟสเตตัสยังโหดเลยเนี่ยนะครับไอตัวบัคแมน Y นะถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงไปได้สำเร็จแล้วบนฟิลด์ตอนนั้นมีบัคแมน Z อยู่นะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญบัคแมน X จากในเด็กลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้1ตัวครับผมเมื่อกี้ตอนบอกว่าของบัคแมน X แล้วเราอัญเชิญตอนมีบัคแมน Y แล้วเราก็จะอัญเชิญบัคแมน Z จากในเด็กได้ใช่มั้ยแล้วอันเนี้ยเป็น Y ถ้ามี Z เราอัญเชิญ Xแล้วทุกคนคิดว่าเอฟเฟคของบัคแมน Z จะเป็นอะไรครับผม นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวบัคแมน Z นะครับผมมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล3พลังโจมตี0ป้องกัน1500ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมันลงไปได้สำเร็จปุ๊บถ้าบนฟิลของเรามีบัคแมน X หงายหน้าอยู่นะครับเราก็จะสามารถอัญเชิญบัคแมน Y 1ตัวจากในเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับคือทำไปเล่นไปนะครับเอฟเฟคของพวกมันดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนนะว่าถ้ามีเพื่อนพ้องอยู่1ตัวแล้วเราอัญเชิญไอ้ตัวนึงลงไปแล้วอีกตัวนึงก็จะมาทันทีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามองง่ายๆแบบนั้นมันก็ง่ายแบบนั้นแหละครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของบัคแมน X ถ้ามันลงไปตอนบนฟิลมีบัคแมน Z ปุ๊บเอฟเฟคนี้หมันกินเลยครับผมนึกออกไหมถ้าเราเชิญ X ไปแล้วบนฟิลมี Y เราอัญเชิญ Z ได้แต่ถ้าเราอัญเชิญ X ไปแล้วตอนนั้นมีแค่ Z เราก็อัญเชิญ Y ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอย่างตัว Y อย่างเงี้ยเราอัญเชิญไปแล้วมันต้องมีตัว Z ถึงจะอัญเชิญ X ได้แต่ถ้าเราอัญเชิญลงไปในสเต็ปที่มีตัว X อยู่นั้นเราก็ไม่สามารถอัญเชิญ Z ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังแล้วก็เป็นจุดบอดเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาการ์ดนี้ไปเล่นจริงจังนะครับซึ่งถ้าใครเอาไปเล่นจริงจังได้มาแชร์หน่อยครับผมอยากรู้ว่าเอาไปเล่นกับอะไรได้บ้างนะเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้คือซุปเปอร์บัคแมนครับ
ซูเปอร์บัคแมนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้วิธีการอัญเชิญก็คือเราจะต้องเอาบัคแมน X Y Z ที่อยู่ในสุสานของเราเนี่ยรีมูฟออกจากเกมไปนะครับเมื่อเรารีมูฟออกจากเกมไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญซูเปอร์บัคแมนตัวนี้ลงไปตั้งป้องกันบนฟิลด์แบบพิเศษได้โดยที่ว่าตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์นะครับผมพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ทุกตัวที่ตั้งโจมตีอยู่จะต้องสลับกันครับและมอนสเตอร์ที่ชื่อซุปเปอร์บัคแมนตัวนี้นะครับการ์ดชื่อนี้นะสามารถยืนอยู่บนฟิลด์ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับคอมโบก็ง่ายๆนะครับทุกคนเห็นสเตตัสมันใช่ไหมว่ามันโจมตี0ป้องกัน 3,000 แล้วมันบอกว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์เนี่ยมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่พลังโจมตีป้องกันจะสลับกันหมายความว่าถ้าตัวซุปเปอร์บัคแมนมันเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีปุ๊บพลังโจมตีของมันก็กลายเป็น 3,000 เลยครับผมดูโหดขึ้นมาทันทีเลยนะแม้ว่ารูปร่างของมันผมว่าดูไม่ค่อยเหมือนกับไอ้ตัว XYZ เลยนะไม่ค่อยจะเป็นเหมือนแบบตัวรวมร่างแบบผมนึกโยงไปยังไอ้ตัวแบบ XYZ Dragon Cannon ไงนะครับก็เลยแบบว่านึกภาพไว้ตัวเนี้ยมันจะละไม้คล้ายกันเหมือนการรวมร่างแต่ว่าอันนี้เหมือนกันแบบว่าแปลงกลายมากกว่านะครับให้กลายเป็นซุปเปอร์บัคแมนที่ดูน่าเกรงขามตัวนี้นี่เองครับมอนสเตอร์ผ่านไป4ตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์เพียงใบเดียวของคลิปนี้นะครับการ์ดใบนั้นมีชื่อว่าบัคโรดนะครับผมหรือชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ Crash Buck Road ครับผมการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อเราใช้งานนะครับผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษ1ตัวจากบนมือลงไปบนฟิลด์ได้โดยต้องเป็นตัวที่มีเลเวลเดียวกับมอนสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิลด์และเป็นตัวที่มีเลเวล4หรือต่ํากว่าด้วยนะครับถ้าพูดในมุมของไอ้เจ้าพวกบัคแมนอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเลเวล3กันหมดใช่มั้ยครับตัวเราเองเนี่ยก็สามารถอัญเชิญบัคแมนเพิ่มเติมมาได้และก็อาจจะลบจุดอ่อนบางอันที่ผมบอกไปได้เมื่อกี้ว่าถ้าเราอัญเชิญไอ้ตัวนี้ไปแล้วเผอิญว่าไม่มีอีกตัวนึงที่เป็นคอมโบว่าจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้อย่างนี้การ์ดใบนี้ก็ช่วยให้อัญเชิญแบบพิเศษได้นั่นเองครับแต่ในทางกลับกันอีกฝ่ายนึงก็จะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นจุดที่เราต้องระวังเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปสร้างความได้เปรียบให้กับอีกฝ่ายนึงซะอย่างนั้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด5ใบนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของเจ้าพวก Crash Buck หรือก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นแก๊งบัคแมนนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์เคยเล่นเจ้าพวกนี้นะครับหรือมีคอมโบอะไรแนะนำเกี่ยวกับเจ้าพวกบัคแมนเหล่านี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมยังไม่ค่อยเห็นว่ามันจะทำอะไรได้เยอะนะครับนอกจากว่าการอัญเชิญที่รวดเร็วกลายเป็น3ตัวได้บนฟิลด์ในพริบตาแล้วก็อัญเชิญซุปเปอร์ Crash Buck หรืออัญเชิญซุปเปอร์บัคแมนตัวนั้นน่ะมาขยี้อีกฝ่ายนึงนะครับผมก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้นะครับสามารถมาให้คำแนะนำมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยนะก็ถือว่าเป็นคลิปขำๆอันหนึ่งละกันที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในการเซตนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ